สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาชมบอลสีฟอร์มโกนะครับผมซึ่งเป็นไซ์เมพันธุ์นะครับวันก่อนนะครับมีคนสอบถามบอลสีกวนอูมานะครับที่เป็นไซเมพันธุ์มานะครับวันนี้นะครับผมมีมาแบ่งสองกระถางนะครับสําหรับบอลสีกวนอูมาดูกันกระถางแรกนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับเป็นใบใหญ่มากๆเลยนะครับผมเป็นไซ์เมพันธุ์นะครับผมทุกท่านนี่ครับมาดูกระถางแรกกันนะครับผมกระถางนี้นะครับผมเป็น ตัวกลายนะครับผมที่ออกมาแบบแปลกๆนะครับผมทุกท่านอันนี้มีลักษณะไปทางง้าวกวนอูแล้วนะครับผมทุกท่านเผื่อใครชอบไม้แนวแปลกๆแพงๆนะครับผมเนาะไปกลายแบบนี้นะครับผมเหมือนลักษณะงอๆนะครับผมนี่ครับมีเอกลักษณ์เป็นพิเศษนะครับผมสําหรับตัวนี้แล้วก็มีใบที่ใหญ่นะครับผมเป็นไซส์แม่พันธุนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนอยู่ที่ นี่ครับเจ็ดแปดต้นนะครับผมนาอจะขายอยู่ที่หกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมทุกท่านเป็นฟอร์มแบบไซส์แม่พันธุ์นะครับผมตัวนี้ก็สวยนะครับผมท่านใบค่อนขามที่จะแข็งแลวก็ตั้งดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งก้อนนะครับผมที่เป็นไซส์แม่พันธุ์เหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จํานวนต้นก็เยอะกว่านะครับผม แต่ว่าฟอร์มใบอาจจะเล็กกว่านะครับผมถ้าใครชอบจํานวนต้นเยอะๆนะครับผมก็เหมาะเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้สาหรับกระถางนี้นะครับผมบนสีกนอูมีประมาณ1334ต้นนะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่750รวมส่งนะครับผมอันนี้ใครอยากได้อ่เป็นฟอร์มกอที่ต้นเยอะๆนะครับผมกะต่างกัน100นะครับผมทุกท่านชอบกระถางไหนก็ลองเลือกเบิ่งเด้อครับผมเนาะแต่ว่าถ้าชอบใบใหญ่ก็เอากระถางแรกไปนะครับผม วันก่อนมีคนสอบถามบนสีนักราชฟอร์มกกมานะครับผมก็มีโกนี่แหละครับผมที่มานําเสนอวันนี้สําหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นฟอร์มโกไซเม่พันนะครับผมใบใหญ่นะครับผมใบค่อนข้างที่จะหนานะครับเป็นสีเข้มนะครับผมสวยนะครับผมสําหรับบนสีนักราชกัเป็นบนตัวหนึ่งนะครับที่ต้องใช้เวลานานในการกลายนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีประมาณ 9- ก้าถึงสิต้นนะครับผม สำหรับกระถางนี้บอนสีนักราชนะครับมีอยู่10ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่750ร้าวมส่งนะครับผมเผื่อใครสนใจบอลตัวนี้นะครับผมทุกท่านเพราะว่าเพิ่นจะเป็นใบที่สวยและกับใบใหญ่ดีมากๆเลยนะครับผมทุกท่านใบเพียวนะครับผมแล้วก็ได้จํานวนต้นเยอะนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมถ้าเฉลี่ยจํานวนต้นนะครับผมนอกอาจะตกอยู่ที่ต้นละ70บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่ครับคุ้มค่าอยู่นะครับผม แต้ใครที่อยากได้ฟอร์มโกใหญ่ๆนะครับไปตัดกันนะครับผมก็มีบอลสีปีกนางฟ้ากระถางนี่นะครับผมทุกท่านที่ยังเหลืออยู่นะครับผมอีกกระถางเนื่องนั่นลูกค้าเพิ่นรับไปแล้วนะครับผมอันนี้จะจะส่งไปให้เพิ่นอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมตรงนี้ครับเพิ่นติดต่อมาแล้วก็โอุเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะสาหรับใครที่อยากได้ก็มีกระถางนี่นะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีอ่า จะใบที่ยาวเลยกับเพียวสวยนะครับผมมีกระถางเดียวเท่านี้เนี่ยครับผมเนื่องจากลูกค้านั้นกระถางอื่นลูกค้ารับไปหมดแล้วนะครับผมเนาะทีนี้ถ้าพลาดกระถางนี้ไปกะจะนานเลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าก่อจะทำโกได้ขนาดนี้นะครับผมประมาณปีกว่าเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีประมาณ10กว่าต้นใหญ่เลยนะครับผมจะขายอยู่ที่ 800รวมส่งนะครับผมอันนี้สําหรับคนที่ชอบไม้อลังการไซส์ใหญ่ไซส์สูงนะครับผมทุกท่านและก็ใบเรียวยาวสวยมากๆเลยนะครับผมสำหรับบนซีหกหลงนะครับผมมีกระถางนี่นะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่สี่ร้อยรวมส่งนะครับแต่ว่าอันนี้กับไปได้ไส้เมียพันธุ์คือกันนะครับใบค่อนข้างที่จใหญ่และก็สวยนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมนกกะมานําเสนอสำนีนะครับผมเนือเผื่อใคร สนใจไม้ที่เป็นโกแดงๆนะครับผมทุกท่านแล้วก็เอาสีขาวไปตัดกันนะครับผมมันนี้ก็มานําเสนอเล็กๆน้อยๆนะครับผมเนาะเผื่อใครสนใจเกี่ยวกับไม้ฟองโกที่มีโทนสีแดงสีชมพูแล้วก็มีปีกนางฟ้าตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสีขาวนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมเนาะชอบกระถางไหนก็สามารถที่จะสอบถามและทักมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ